เมื่อสักครู่ยิ่งบอกว่านี่โฟกัสแค่เรื่องซอฟต์พาวเวอร์และโครงการ30บาทงั้นเรามาดูความคืบหน้าซอฟต์พาวเวอร์วงการภาพยนตร์กันสักหน่อยนะครับล่าสุดคุณนุ้งอิงในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาตินะครับเป็นประธานในการประชุมครั้งที่1ทับ2567นะครับซึ่งการประชุมในครั้งนี้มี3เรื่องที่หยิบยกมาพิจารณาคือช่วยกวนมาสิครับมาเอาละครับ3เรื่องที่ถูกยกขึ้นมาพิจารณานะครับก็คือการทำไมล่ะข่าวดีๆจากคุณอุ้งอิงคุณไม่อ่านล่ะหายใจไม่อ่านสิเดี๋ยวผมสลับให้เรื่องอะไรวะเรื่องอ่านข่าวอีกแล้วหายใจไม่ทันตายแล้วเรื่องอ่านข่าวอีกแล้วอย่าทะเลาะกันอย่าทะเลาะกันเรามาฟังเรื่องแรกก่อนการแก้ไขกระบวนการพิจารณาเซ็นเซอร์ภาพยนตร์เพราะว่าต้องบอกก่อนว่าพี่พจน์อยู่ในวงการภาพยนตร์เนี่ยการที่เราจะฉายหนังเดี๋ยวนี้ดูดบุหรี่ก็เซ็นเซอร์ถือปืนก็เซ็นเซอร์จูบก็เซ็นเซอร์เหล้าอ่ะเหล้าเซ็นเซอร์ไหมเหล้าก็เซ็นเซอร์คือสรุปแม่งเบลอทั้งเรื่องนะครับอันนี้เนี่ยรัฐบาลเพื่อไทยและพรรคร่วมเนี่ยก็เลยอยากสนับสนุนเกี่ยวกับเรื่องของเสรีภาพมันเบลอจนกลายเป็นหนังโป๊เอวีไปหมดแล้วคุณเข้าใจไหมไม่ใช่แบบมันเบอร์มันเดิมมันรู้ว่าคนไทยโง่ไงยืนสูบบุหรี่อยู่แล้วเบอร์บุหรี่แต่ควันยังปิวอยู่เนี้ยเอ๊ะคนไทยโง่หรือเปล่าความจริงต้องเบอร์ควันด้วยเต็มจอไปแก้วขอโทษนะพี่แก้วแค่เป็นน้ำอะเบอร์ทำไมอะเบลอมันไม่ดีต่อเยาวชนไม่อยากให้เยาวชนกินเหล้าไม่ได้ไงไม่ได้เดี๋ยวเยาวชนเรียนแบบเขาไม่อยากเยาวชนเรียนแบบไม่เยาวชนไม่มีกินเหล้าในประเทศนี้เยาวชนมันถึกในหนังก็ถึกแก้วเขาก็เบอร์แก้วไงแบบไม่อยากให้เยาวชนเรียนแบบไม่แต่ว่าจริงๆถ้าเป็นสากลในฮอลลีวูดอะไรเห็นหมดทั้งปืนทั้งแก้วเหล้าหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าบางทีมันดูแล้วมันได้มูดมันเรียวกว่าเหมือนเรื่องพิกกี้ไบเดอร์อ่ะเขาสูบบุหรี่ทั้งเรื่องถ้าคุณไปเบลอภาพเบลอทั้งเรื่องก็เบลอทั้งเรื่องไม่แต่มันดูถูกคนดูไปเอาปืนจี้หัวอย่างงี้แต่เบอร์ปืนแล้วคนมันเอามาจี้หัวเหรอมันก็ปืนจี้คนเขาก็รู้อยู่แล้วคนดูนี่แหละคุณก็งี้ก็จะเริ่มแล้วจะแก้ไขนะครับเกี่ยวกับเรื่องการเซ็นเซอร์ภาพยนตร์นะครับ2เนี่ยจะจัดตั้ง One Stop Service นะครับที่จัดตั้งตรงนี้ขึ้นมาเพื่อให้เกิดการติดต่อกับภาครัฐได้ง่ายขึ้นนะครับโดยรวมติดต่อหน่วยงานราชการที่เดียวแล้วก็จบไปเลยไม่ต้องมาขอหลายๆทอดนะครับก็จะย่นเวลากันได้นะครับและอย่างที่3ครับ สร้างการเปลี่ยนแปลงระยะยาวก็คือการร่างกฎหมายพระราชบัญญัติภาพยนตร์ฉบับใหม่รวมถึงการส่งเสริมให้สภาของภาพยนตร์ไทยเนี่ยมีองค์กรใหม่ภายใต้ชื่อนะครับว่าทักก้าครับผมนะครับที่จะทำหน้าที่สนับสนุนภาพยนตร์สนับสนุนอุตสาหกรรมหนังเนี่ยนะครับจนไปถึงพิจารณาเรื่องของเรทคุณผู้ชมในอนาคตโดยให้เอกชนเนี่ยเป็นผู้จัดเรทด้วยตัวเองไม่ใช่รัฐบาลอีกต่อไปนะครับตรงนี้มันจะดีเพราะว่าตอนเนี้ยหนังของเมืองไทยเนี่ยจะจำกัดหลายเรื่องต่อไปเขาบอกเขาจะจำกัดเรื่องเดียวเนื้อหาถ้ามันกระเทือนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อันนี้ไม่ได้แต่ว่าถ้ายังมีเรื่องเพศเรื่องศาสนาต่อไปเนี่ยจะได้ละก็จะจัดเรทไปนะครับโอเคไหมคุณพจน์เดี๋ยวคุณวิงเขาช่วยแก้นะเนาะไม่เป็นไรขอบคุณ